สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่17มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 9:44 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันหยงโดยมีนายสูไฮมีมาเกะโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยงกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยงทายาทของผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีในโอกาสนี้โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยงได้นำผู้ร่วมพิธีสวดดูอาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันหยงมาแต่โบราณอายุกว่า100ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและจัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างมัสยิดบ้านเขาตันหยงสำหรับบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามของประชาชนในพื้นที่ด้วยในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชบัญชาให้จัดตั้งขึ้นโดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปัจจุบันมีเด็กเล็กจำนวน80คนโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2562ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนนอร์ทไลท์นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศเอสราชารัตนำศูนย์มรดกอินเดียบริษัทผลิตรสชาติอาหาร KH Robert ส่วนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์พิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2562เวลา 8:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2562เวลา 19:35 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17มกราคมพุทธศักราช2562ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาวันนี้เวลา 18:15 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสันป่าทองวิทยาคมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560
และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกพัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบในด้านการเรียนและดูแลตนเองรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดรายการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจซึ่งมีอาสาสมัครประจำศูนย์และมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นเล่นดนตรีพับกระดาษแบบญี่ปุ่นตัดตุงและผลิตภาพยนตร์สั้นจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยมีสมาชิกอายุระหว่าง 6-24 ปีกว่า 380,000 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 1,194 ชมรมโดยมีชมรมที่พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจแล้ว114แห่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1และมีชมรมทวีนัมเบอร์วันที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบได้แก่บริษัทลีโอฟู้ดจำกัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1บริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1และบริษัท Choice Mini Store จำกัดเชียงใหม่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ในการนี้พระราชทานคำแนะนำเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งยังพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีกรรมการการจัดการกองทุนและกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกโอกาสนี้ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศส่งเยี่ยมข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามวันนี้เวลา 11:13 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครส่งเยี่ยมข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามโดยในปี2561มีจำนวนทหารเข้ารับการรักษา29นายส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การเก็บวัตถุระเบิดการเก็บกู้วัตถุระเบิดและอุบัติเหตุทางรถยนต์กลับไปพักฟื้นที่บ้านและใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว9นายและปลดพิการเนื่องจากทุพพลภาพจำนวน7นายส่วนที่เหลืออีก13นายยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจำนวนนี้มี1นายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาโอกาสนี้ประธานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยประธานกำลังใจมีรับสั่งถามถึงอาการและประธานคำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกายยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วนะคะยังเจ็บอยู่ไหมยังปวดอยู่ไหมคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟูหรือการรักษาแบบองค์รวมซึ่งดูแลร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจ
รวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วยด้วยโดยมีหน่วยงานต่างๆไปถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆรวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจแก่ผู้ป่วยอาทิหมู่นิธิพระดาบสและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปสอนการพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทานการอัดกรอบพระและการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งเมื่อจบหลักสูตรผู้ป่วยจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริงหรือไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหลังออกจากโรงพยาบาลทางนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่ปลดพิการเนื่องจากทุพพลภาพจำนวน7นายทางกองทัพบกร่วมกับกระทรวงแรงงานมอบเงินสนับสนุนเพื่อให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดสุโขทัยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2562วันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2562พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยพระองค์ทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางและได้ทรงประดิษฐ์อักตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่า700ปีโดยเมื่อวันที่17มกราคม2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เนินปราสาทจังหวัดสุโขทัยต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ในการนี้นายสิริจิระพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนวางผ่านพุ่มดอกไม้ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยมีนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับองคมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางและระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศณโรงเรียนบางไกลกังบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางและระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศณโรงเรียนบางไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาคนอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศและมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งผลให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2538ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลโดยมีการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยอาทิปรับปรุงระบบออกอากาศทั้งระบบให้ทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์คมชัดและสามารถรับชมรายการได้ทั้งการออกอากาศสดและย้อนหลังขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มช่องทางออกอากาศทางระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนมือถือปรับปรุง
ห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนปลายทางให้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับครูต้นทางเพื่อให้นักเรียนทางไกลมีความสุขกับการเรียนรู้ทั้งยังจัดทำสื่อช่วยสอนให้แก่ครูปลายทางสำหรับเตรียมการสอนได้ล่วงหน้าจัดหารายการออกอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพครูรายการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกเวลาเรียนพร้อมสร้างระบบติดตามประเมินผลการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่งทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมคิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า1ล้านคนที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีนายจรัญธาดากัณณสูตรองคมนตรีรวมทั้งหม่อมราชวงศ์อมรรัตน์กฤษฎากรและคณะราชสกุลกฤษฎากรคณะราชสกุลบริพัตรและคณะราชสกุลสุขสวัสดิ์ไปเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจจำลองจากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระที่นั่งปราสาทโถงองค์เล็กกลางน้ำสร้างในแบบปราสาทจตุรมุขซึ่งตัวอาคารวางบนน้ำล้น2ชั้นพร้อมพ่นไอหมอกบริเวณเสาอาคารและบริเวณน้ำล้นการจำลองสถานที่ที่สำคัญและโครงการพระราชดำริในการสืบสารและรักษาสายน้ำแห่งชีวิตของไทยอาทิรัชกาลที่5ภาพคลองรังสิตประยุรศักดิ์เชื่อมต่อถึงงานศิลปะนูนต่ำประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และการจำลองคลองรังสิตประยุรศักดิ์รัชกาลที่8ภาพเขียนทรงหว่านข้าวในนาที่ทุ่งบางเขนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดการจำหน่ายน้ำปรุงน้ำอบและการทำอาหารคาวหวานอาทิข้าวน้ำพริกลงเรือเกสรลำเจียกทองเอกส้มฉุนและกลีบลำดวนบริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านจิตอาสา904จำหน่ายของที่ระลึกงานอุ่นไอรักลายภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์อาทิเสื้อยืดร่มกันแดดและแก้วน้ำรวมทั้งมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างกิจกรรมมัจฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลมากมายโดยประชาชนสามารถแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันเสาร์ที่19มกราคมนี้ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกด้วยการเป็นเจ้าของเลโก้ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่2ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าณพระลานพระราชวังดุสิตและที่สนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ความพิเศษในครั้งนี้คือมีนิทรรศการเลโก้ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง10รัชกาลที่ได้จัดแสดงหน้าศาลาเลโก้ซึ่งเป็นประติมากรรมหนึ่งเดียวในโลกที่หาชมยาก
นอกจากนี้ยังมีเลโก้โมเดลจำลองที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้ง10แผ่นดินและที่สำคัญยิ่งคือเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจสำคัญตั้งแต่รัชกาลที่1สร้างกรุงเทพมหานครย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานครสร้างสรรค์รูปแบบจากเกาะรัตนโกสินทร์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยารัชกาลที่2เรื่องศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีไทยโมเดลจำลองโขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบในอุทยานร.2แสดงถึงวิถีไทยบ้านริมน้ำมีการตักบาตรพระที่ท่าน้ำรัชกาลที่3เรื่องค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นโมเดลจำลองเรือสำเภาจีนการทำการค้าขายของไทยจีนมีท่าเรือตลาดการค้าขายริมท่าเรือรวมทั้งการจราจรรัชกาลที่4พระบิดาแห่งดาราศาสตร์เป็นโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฉากทอดพระเนตรสุริยุปราคามีการตั้งกล้องดูดาวและคณะนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติรัชกาลที่5การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศโมเดลจำลองการรถไฟไทยกรมไปรษณีย์การไฟฟ้าและการประปานครหลวงรัชกาลที่6พระบิดาแห่งลูกเสือไทยโมเดลจำลองกองเสือป่าและการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อส่งเสริมด้านการสาธารณสุขรัชกาลที่7สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีโมเดลจำลองสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้ามีการจราจรทางน้ำและรถโบราณวิ่งบนสะพานตกแต่งด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ริมสองข้างทางรัชกาลที่8ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยจีนโมเดลจำลองซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติย่านสำเพ็งเยาวราชและวัดไตรมิตรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงโมเดลจำลองโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฝนหลวงเขื่อนภูมิพลกังหันชัยพัฒนาโครงการช่างหัวมันกังหันลมผลิตไฟฟ้าวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโมเดลจำลองประชาชนชาวไทยกลุ่มจิตอาสาขุดลอกคูคลองเปรมประชากรโรงครัวพระราชทานแพทย์อาสาใบอุ่นไอรักผลงานทั้งหมดนี้สร้างสรรค์โดยชมรมเลโก้บางกอกลักสำหรับผู้สนใจขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป่าบึกด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์023560849ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งที่1ประจำปี2562จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอัยการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านเยาวชนและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนกว่าพันคนไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางลำน้ำแม่กวงตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่
วันนี้ที่บริเวณคลองยางแรดบ้านหนองห้างตำบลวังบนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายชัชพงษ์เอมสุวรรณรองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองห้างและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกว่า 1,000 คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำคลองยางแรดระยะทางกว่า2กิโลเมตรภายใต้โครงการคืนคลองสวยรักน้ำใสชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดแหล่งน้ำสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพชร CT นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งระบบประสาทและหัวใจซึ่งให้บริการแห่งแรกในเอเชียวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิษาโชติผานิชรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ศูนย์ไซโครตรอนและเพชรสแกนแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพชร CT นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งระบบประสาทและหัวใจเพื่อสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยเครื่องดิจิทัลเพชร CT เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์การตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพการสแกนรวดเร็วซึ่งใช้เวลาสแกนเพียง10นาทีลดระยะเวลาลงจากเดิมถึง3เท่าและภาพคมชัดสูงทำให้สามารถประเมินผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งศูนย์ไซโครตรอนและเพชรสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดบริการตรวจด้วยเครื่องดิจิทัลเพชร CT แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เป็นแห่งแรกของเอเชียผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02574-3355สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เชิญชวนร่วมงานแนะนำหลักสูตร Open House และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2562ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทยทรงมีพระปณิธานอย่างแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยทรงมีพระวิสัยทัศน์และทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคในสาขาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ออกเป็นรูปธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเมื่อพุทธศักราช2548สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชันษาครบ4รอบสถาบันมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อมาในพุทธศักราช2559ได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความต้องการสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำเปิดทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติใน3สาขาคือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์สาขาเคมีชีวภาพและสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง3สาขาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อมการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นหลักสูตรนานาชาติได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเข้ามาทำการสอนบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยนำโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรนอกจากนี้สถาบันได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการมีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยโดยนักศึกษามีโอกาสเดินทางไปฝึกงานวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศพระกรณียกิจด้านการศึกษาล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งประเทศว่าศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงมีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์การวิจัยทั้งการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยิ่งในปีการศึกษา2562สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2019ในวันเสาร์ที่19มกราคม2562เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ถนนกำแพงเพชร6เขตหลัก4กรุงเทพมหานครและสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ในวันดังกล่าวโดยสถาบันจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสัมภาษณ์ในวันเดียวกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-554-1900ต่อ2144และ2128หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cgi.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2562นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยที่น้อมนำศาสตร์พระราชารวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆมาบูรณาการและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกษตรศาสตร์วันนี้ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครนายจงรักวัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2562ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2562ภายใต้แนวคิดเกษตรศาสตร์นำไทยนวัตกรรมก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยซึ่งนักวิจัยประดิษฐ์คิดค้นในสาขาต่างๆโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆมาบูรณาการและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ของเกษตรศาสตร์เผยแพร่ให้ประจักษ์แก่ประชาชนที่ไปร่วมงานและให้นำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ปีนี้ยังได้ปรับภาพลักษณ์งานให้มีความทันสมัยจัดทำแอปพลิเคชัน Insight KU รวบรวมข้อมูลต่างๆอาทิแผนผังงานการอบรมอาชีพระยะสั้นการประกวดและเส้นทางเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมงานอีกทั้งส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมมีการคิดค้นนวัตกรรมอาทิเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพให้บริการพร้อมแก้วไบโอพลาสติกเครื่องบีบขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วเครื่องผลิตกระทงใบตองโดยเชิญชวนประชาชนที่จะไปร่วมงานใช้กระเป๋าผ้าและนำภาชนะมาจากบ้านใส่อาหารรับประทานเพื่อลดการใช้แก้วน้ำช้อนซ่อมพลาสติกกล่องโฟมซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมจุดล้างภาชนะไว้รองรับด้วยเท่านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานในวันที่25มกราคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ